สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูมจะมาทำการรีวิวเจ้า OKD ในโตพัทสำหรับเจ้า Forza 350ครับเป็นตัวคุมโทนสีดำและราคาบอกเลยว่าโคตรเบาดูกันดีไซน์แบบนี้มันใส่แล้วดูหรูนะครับดูหรูแบบเกินราคาเลยก็ว่าได้แต่เราต้องมาลองก่อนว่าฟิลลิ่งการใช้งานอ่ะมันเป็นยังไงซึ่ง OKD รุ่นนี้บูมไปเจออยู่ใน BMC 400 GT ของพ่อบ้านสายทัวร์ Family ก็คือพี่เป้นั่นเองบูมเห็นแล้วบูมชอบนะครับเพราะว่าเขาคุมดำมาแบบผมชอบสีดำอยู่แล้วไงถ้าสังเกตนะเวลาบูมเปลี่ยนโชคบูมจะเปลี่ยนสีดำไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะลองรุ่นไหนก็ตามบูมก็จะลองสีดำและใช้สีดำเท่านั้นนะครับแล้ว OKD ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่บูมดันไปมองเห็นแล้วก็เลยอยากลองอ่ะอยากลองฟีลว่ามาอยู่กับ Forza แล้วการใช้งานของเขาเป็นยังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้แหละเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูกันแต่ก่อนอื่นครับมาเริ่มดูดีไซน์ภายนอกของเขาก่อนข้างนอกนะครับดูดิเขาให้แกนมาเริ่มเทิมเลยแกนเขาใหญ่มากๆนะครับใช้คำว่าแกนเขาใหญ่มากๆเลยส่วนตัวสปริงนะครับบุ้งขอเรียกว่าเป็นค่า 2K ละกันข้างบนจะแบบทีตรงเนี้ยเอาไว้รับแรงกระแทกที่ไม่ได้แรงมากอันนี้จะให้ฟิลที่แบบนุ่มนวลส่วนตรงเนี้ยที่มันห่างๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ซับแรงเวลาเราตกหลุมหนักๆกระแทกหนักๆตรงนี้จะทำงานนี่นะครับก็ถือว่าเป็นค่า 2K มาให้แล้วก็ตัวดีไซน์ตัวหนังสือของเขาอันนี้จากที่บูมดูเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าระยะยาวจะยังอยู่หรือไม่อันนี้บูมไม่รู้เพราะว่าบูมไม่เคยใช้อันนี้เป็นคู่แรกที่เราเอามาทำการทดสอบให้กับทุกคนดูแล้วก็ตัวนี้จุดปรับจากที่ดูนะครับปรับได้1 2นี่เป็นพิโลตตัวพิโลตเขาให้ตัวขันมานะครับจะเสียบแบบนี้นี่แล้วก็ขันอันนี้พิโลตไว้เซตความนิ่มแข็งของตัวสปริงอันนี้ทางโรงงานเขาเซตมาให้แล้วนะครับมึงก็เลยไม่ยุ่งแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรีบาวว่ารีบาวเขาให้มาเท่าไหร่เดี๋ยวเราปรับให้สุดก่อนเนี่ยคือสุดแล้วนะมาเริ่มกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ครับสำหรับตัวในตัวพัดตัวนี้ให้รีบาวมา20สำหรับผมก็ถือว่าไม่ได้สูงอยู่ในระดับกลางๆแล้วกันรีบาว20โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งดีกว่าให้กับเจ้า Forza 350ว่าการติดตั้งแล้วฟิลลิ่งของเขาเป็นยังไงนะครับโหแต่ผมชอบแกงเขามากเลยแกงเขาแบบใหญ่มากแล้วก็ดีไซน์คือแบบมันดูหรูดุแล้วก็เวลาเขาจัดส่งมานะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าเราจะไปใส่ไงนี่เขามีหูมาให้เขาถอดมาให้ครับซึ่งหูเขาแบบใหญ่อลังการเลยทุกคนผมแบบตกใจหูเขาอยู่นะตอนแกะออกมาเนี่ยดูดิใหญ่แล้วก็คุมดำมาให้แบบนี้ครับตัวนงตัวน็อตนะให้มาสีดำเก็บงานเป็นสีดำมาให้เราหมดเลยนี่อันนี้เหมือนจะปรับระดับความสูงของตัวโชคได้อีกแล้วเนี่ยเกือบ10มิลเลยแหละให้10มิลได้เลยครับก็คือเหมือนตั้งความสูงโชคได้อีกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนนี่นะครับใส่ไปแบบนี้เมื่อเราจะเอาไปติดตั้งนะแป๊บนึงนะครับทุกคนขอต่อมาก่อนนี่แล้วคราวนี้เราก็ต้องไปวัดนะครับเวลาใส่เข้ากับตัว Forza แล้วเราก็ต้องไปวัดว่าซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่หรือตัดปัญหาครับไม่ต้องดีดสูงแล้วก็หมดเลยคือขันเข้าไปให้สุดเลยมันน่าจะได้แหละถ้าขันสุดอ่ะผมลองเลยลองให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวเอาให้สุดเลยแต่ถ้าแบบใครชอบสูงอีกก็ดีดเพิ่มได้นะที่บูมสั่งมาตัวนี้เป็น430นะครับตัว400มิลเขาก็มีอึ๊บไหนสุดได้จริงครับทุกคนสุดได้เลยอ่ะเนี่ยชนได้เลยบูมก็ว่าจะเอาชนแหละครับบูมไม่น่าจะเพิ่มความสูงให้เขาแหละขอชนเลยแล้วกันก็จะเป็นทรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งให้กับทุกคนดูดีกว่าแล้วลองดูว่ารีบาวของเขาฟิลลิ่งที่ให้มาถึง20คลิกให้ความหนืดกับเราได้แค่ไหนมาลองดูกันครับ
ี่ครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับดูมือก็จะเลอะเทอะไม่ใช่อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองวัดว่าค่าที่เราสั่งคือ430น่ะมันถูกต้องหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะวัดจากหูน็อตบนมาถึงหูน็อตล่างนะครับมาลองดูกันทุกคนจะลองดูค่าส่งค่าแสกเขาด้วยนะครับนี่นี่ครับ430โอเคคราวนี้บูมจะลองดูว่าสปริงจากโรงงานที่เขาตั้งมาให้บูมอะระยะของเขาอะมันอยู่ที่เท่าไหร่บูมจะวัดจากตรงลูกยางแล้วกันอะใช้ลูกยางก็คือปลายสปริงบนถึงตัวสปริงล่างนะครับอยู่ที่200มิลนี่นะครับ200มิลอะก็เดี๋ยวบูมต้องลองวิ่งดูก่อนว่าพีโลด200มิลเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานของบูมหรือไม่นะครับก็ถ้าไม่เพียงพอก็เดี๋ยวบูมจะต้องเพิ่มพีโลดก็คือกรณีแบบว่าเราไปลองเทสแล้วแบบแบกโครงแบกของแล้วมันยังตักอยู่แล้วก็เพิ่มพีโลดขันบีบลงมานะครับจาก200อาจจะเหลือสัก180ก็คือกดลงอีกให้เหลือสักระยะเนี้ยเนี่ย180โอ้ไม่ได้แฮะ180ไม่ได้ครับบูมเห็นแล้วแกงเขาสุดอยู่ได้แค่190นี่ก็เต็มอึกแล้วครับ190ให้เลยเต็มอึกที่190ก็คือขดได้เต็มที่190นะครับ190มิลอ่ะโอเคก็ประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวรีบาวนะครับว่ารีบาว0ถึง20ให้ฟิลลิ่งความหนืดได้ขนาดไหนกับพีโลด200มิลที่เขาเซตมาให้เรานะครับมาเดี๋ยวบูมเริ่มจากปิดหมดก่อนตอนนี้คือบูมปิดรีบาวหมดเลยนะครับแต่บูมต้องบอกเลยนะว่าสปริงโอเคดีมันมีความแข็งผมบอกเลยว่าแข็งเลยแหละให้ความแข็งเลยนะครับแต่มันเป็นแข็งที่แบบว่าไม่ได้แข็งแบบแข็งสะท้านอ่ะอันนี้ขนาดบูมปิดรีบาวนะเนี่ยนี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ลองกระแทกนี่ครับกระแทกนี่คือเราไม่มีดีบาวแล้วนะครับนี่แบบปิดรีบาวนะครับต่อไปเดี๋ยวบูมเพิ่มรีบาวไป15แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นี่นะครับโอ้โหตึงขึ้นมาเยอะเลยครับ15คือตึงเลยครับทุกคนอึ๊บเดี๋ยวลองฟิลกระแทกฮึบนี่นะครับสำหรับ OKD ตัวในตัวพัดมีความหน่วงขึ้นมาพอสมควร15และแบบตึงเยอะเลยครับสิบห้านี่หน่วงเห็นผลนะครับขอลองเต็มแม็กหน่อย2 3 4 5สุดละ1 2 3สี่ห้าอ่ะนี่เต็มแม็กของเขานะครับก็คือ20นั่นเองโอ้โหตึงครับตึงมากเป็นหน่วงมากครับโอ้โหเดี๋ยวคราวนี้ขอลองฟิลกระแทกโอ้คึบนี่ครับหน่วงเยอะเลยครับเต็มแม็กของ OKD ตัวในตัวพัดหน่วงเยอะครับอันนี้คือแบบสายซิ่งทางเรียบนี่ยิ้มยิ้มเลยนะถ้าหน่วงได้ขนาดเนี้ยอย่าลืมนะครับงบไม่ถึงหมื่นนะครับแต่จากฟิลการใช้งานบูมคาดว่าบูมจะลองปรับไปแค่10ก่อนกลางๆก่อนเดี๋ยวคลายออกก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ครับสำหรับรีบาวแล้วคราวนี้เดี๋ยวบูมไปลองวิ่งดูว่าฟิลลิ่งเป็นยังไง
ไปดูกันครับขอลองพูดถึงนิดหน่อยแล้วกันโอเคครับรับแรงได้ครับหยุดน้ำหนักเอาอยู่ลองหยุดโค้งนะครับว้าวโอเคครับติดรถง่ายนะครับสำหรับ10สำหรับคนเดียวไม่ได้แบกผมว่าเอาอยู่เดี๋ยวเราเพิ่มให้เขาอีกสักนิดดีกว่าครับผมอยากลองฟิลอีกมันยังมีอาการฟิลเด้งสะท้านสู้อยู่ครับเดี๋ยวเพิ่มให้อีกไปอีก4โอ้โหโดนยางมาต่อย1 2 3 4ทางนี้ครับ1 2 3 4เป็น14นะครับแล้วเพิ่มรีบาวด์เป็น14โอ้จากการสัมผัสตึงขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนเราจะได้ไม่กวนเขาโอ้ตึงขึ้นเยอะครับผมว่า14นี่โอเคนะรวมแบกอ่ะเนี่ยมันประคองรถได้ดีขึ้นเลยนะครับประคองได้ดีขึ้นเลยนี่มีตอน14นะครับเดี๋ยวขอลองออกสภาพหน่อยว้าววู้14ครับทุกคนแต่ถ้าเวลามีสีแบบผมว่าสัก15เพิ่มไปอีกนิดนึงหนักของผมอ่ะรถได้ดีกว่าเยอะเลยแบกอีกก็อาจจะแบบน่าจะมีเพิ่มรีทีโดดช่วยรีบาวน่าจะแบบไม่ไหวนะครับถ้าแบบแบกนะนี่คือแบบฟิลคนเดียวไงสำหรับทางดำได้ฟิลประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบกอีกอ่ะผมว่าน่าจะต้องใช้พี่โดดช่วยนะครับอาจจะลงอีกสัก10มิล นะสำหรับ OKD ตัวในโตพัทตัวนี้นะครับอาจจะต้องเสริมพี่โดดกดลงไปอีกสัก10มิลแล้วก็มาปรับรีบาวช่วยเพราะว่าสำหรับผมมองว่าขับคนเดียวอ่ะหรือคนเดียวแล้วมีคนซ้อนอ่ะผมว่าโอเคแหละแต่ถ้าแบกผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นที่พีโดดช่วยไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองถนนแดงๆแบบนี้มั่งมาลองดูกันฮึบกับดีบาว14นะครับว่าจะตอบโจทย์ถนนทางแดงแบบนี้ไหมน่าจะต้องไปหาเพิ่มพิโรดช่วยเนี่ยอันนี้คือแบบมันไม่สถานถึงตัวผมแล้วไงผมว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับพิโรด200มิลแล้วก็ดีบาว14นี่ครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับโอเคดีใน Forza 350เป็นไง ก็ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไป